สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Rail Ranger ID ลองนะฮะก็จะมาเปิดกาชาล่าตัวใหม่กันฮะคอลลาโบเกโลอันนี้ผมจะเปิดเอาทุกตัวก็เอาตัวไหนก็ได้ครับเอาสักตัวหนึ่งขอแค่มาก็พอขอยกเลิกสัก4ครั้งนะครับ3 4มาครับจะได้ไหมอันนี้ ID ลองส่วนใหญ่จะได้ฮะอันนี้มาดูว่าจะได้ไหมมาฮึบทหารยามไหมโอ้โหเอ็ดเวิร์ดเรือดำน้ำพีโก้โอ้โหแมวกวักโอ้โหน่าจะเกลือมาตัวท้ายโอ้โหมันเล่นยังไงก็เกลืออย่ามาดูห้องทดลองกันก่อนดีกว่าคงไม่ได้เป็นตัวที่อยากได้มากเคโรโลเอาตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งก็ไม่มาให้สักตัวนะครับก็รอเอาตัวกาชาเปิดดีกว่ามาจับกบกันดีกว่าตอนนี้ก็รอไปเรื่อยฮะจนกว่าจะมีตัวปั้นโอเคทีนี้มาดู PVP ดีกว่าเนาะPVP ตัวนี้ตกไปเพชร3เรียบร้อยฮะโอ้โหโดนตียับครับมาชนะติดต่อ18ครั้งแล้วฮะก็เลือกตัวสู้ดีกว่าทีมไหนที่ไม่มีดาวินชีผมจะพอสู้ได้นิดนึงนะฮะถ้ามีตัวก๊อปปี้ผมสู้แทบไม่ได้เลยโอเคมาทีมนี้น่าจะพอสู้ได้นะลองดูฮะจะได้ไหมยัตเตอร์แมน1ฮะผมก็ออกซ้ายสายทางคิดนิดนึงนะก็มีมูลดูเอ้ยไม่ใช่ดิมีมูลหมอดูคิริวแล้วก็คาลินฮะเอาเบาไอเนี่ยเอาเบาตัวนี้มาวับตีพื้นที่ฮะก็ยังไม่มีตัวตีหมู่ดีๆฮะโอเคเรียบร้อยโอ้โหแบบนี้ออโต้ได้เลยฮะมาเรียบร้อยชนะไปสบายสบายทีมนี้เป็นคนไทยนะฮะก็ขอตีนะครับไอดีลองผมเลือกไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่รอบนี้คอลลาโบก็ไม่ได้สักอย่างเปิดเกียร์ก็ไม่ได้เปิดเรนเจอร์ก็ไม่ได้โหคีริวมาคีริวใครจะโหดกว่ากันนี่น่าจะสบายแล้วฮะดูเราก็บัฟหน้าป้อมสบายฮะเนี่ยโอเคชนะติดต่อกัน20ครั้งแล้วนะครับรอบนี้น่าจะจบที่เพชร2ก็โอเคแล้วอันนี้มีดาวเวนชี่ผมก็สู้ไม่ไหวเดี๋ยวมาดูตัวที่เราตีก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างก็เกียร์ก็ตัวโหดแต่ว่าเกียร์ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฮะก็ว่าทำไมบางจังก็ประมาณนี้ฮะเกียร์เดี๋ยวดูแป๊บนึงก็มีแรงคิดที่ค่อนนะฮะแต่ว่าใส่ในสายไวพริบมันไม่มีประโยชน์อะไรฮะสายไวพริบแรงคิดที่ค่อนมันช่วยได้เหรอคิติคอนโอเคครับก็ประมาณนี้เลเวล80แต่ว่าของยังไม่โอเคฮะมาดูคนไทยบ้างฮะก็ในส่วนของเกียร์ก็ยังกลางๆอยู่นะฮะโอเคตัวนี้ตัวดี
แต่ว่าเกียร์ยังไม่ค่อยโอเคเพราะควรลดแร่ฮะดูจากของยังไม่ลดแร่ฮะแร่ยังใช้เยอะอยู่เลยเกียร์ผมดูสุดก็จะเป็นคีริวครับเกียร์น่าจะดีสุดแหละครับก็ประมาณนี้ฮะก็เกียร์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะโอ้โหทีมนี้คงสู้ไม่ไหวพอมีดาวินชีผมก็ไม่สู้ละทีมนี้อ่ะลองดูโอ้โหมีโยมิไม่เอาดีกว่าโอ้โหมีนี้ด้วยอาริสเกือบไปแล้วเกือบแพ้แล้วฮะถ้ามีอาริสมาเนี่ยโอ้โหไม่เหลือมามีดาวินชีโอ้โหมีเคนมาฮะเดี๋ยวลองตีให้ดูสักรอบหนึ่งว่าผมจะไหวไหมมีดาวินชีแต่ว่าปกติผมจะหลีกเลี่ยงนะไม่ใช่อะไรสู้ไม่ได้ฮะมาสายคีกับสายก๊อปปี้ใครจะแรงกว่ากันโอ้โหเจอเลยโอ้โหมาไรเดอร์กระโดดถีบก๊อปปี้ไปขอแค่ออกหน้าป้อมเราก็พอโอเคฮะเนี่ยเพราะว่าไอเชลลี่ขี่หงเราจะได้ยิงได้ฮะโอ้โหยังถึงเชลลี่ขี่หงเราเฉยเลยบาวชินจีมันก็สกิลแรงฮะมันก็ตีหมู่โอ้โหไม่ไหวละไม่ไหวละคงยื้อยากครับอ่ะยิงโอ้โหทีจะพลาดนี่ก็พลาดนะเอากดออโต้ดีกว่าอื้อหือกำจัดไม่ได้ฮะโอ้โหงานงอกแล้วตัวหลังผมโดนไปเยอะเลยไหวไม่เอ่ยไหวไม่เอ่ยเฮ้ยฝั่งนู้นทำไมถึกจังอะโอเคครับน่าจอดได้อยู่เพราะว่าตัวหลังเขาเริ่มกระเด็นไปเรื่อยแล้วฮะเชลลี่ขี่ของเราก็ยิงสบายแล้วโอเคครับชนะได้อยู่ฮะไอรีลองก็ตัวถือว่าดีกว่าตัวหลักนะฮะตัวหลักผมมีโยมิธาตุมืดธาตุแสงส่วนไอรีลองจะมีอารามาเฮสึนะครับพูดชื่อผิดแล้วก็มูนหมอดูคีริวอีกตัวนะคาลินด้วยโอ้โหทีมนี้อ่ะลองดูฮะว่าจะไหวไหมเจอดาวินชีอีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้แม็กนะครับเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์มาเดี๋ยวผมส่งตัวแทงออกไปก่อนดีกว่าโอเคมูนหมอดูบัฟให้เรียบร้อยนะฮะส่งตัวคีออกไปสตันด้วยอีกตัวหนึ่งโอเคบัฟไปบัฟไปโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อรอบนี้น่าไหวฮะไหวรอบนี้ดูแล้วเราส่งตัวบัฟไปมูนหมอดูอีกตัวหนึ่งคาลินเน้นบัฟไปก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้เชอร์รี่ขี่หงเราตายด้วยโอเคเราเขาพัดก่อนแล้วก็ได้เปรียบครับทีนี้แช่แข็งก่อนดีกว่าอย่ากดโล่โอเคเรียบร้อยครับอันนี้ทีนี้ผมก็กดออโต้เลยเฮ้ยทำไมเป็นเช่นนั้นเหมือนเมื่อกี้จะได้เปรียบอยู่นะพัดทีนึงโอ้โหขอกดเองดีกว่าพัดทีนึงเหมือนจะแพ้เลยอ่ะมันยิงมิสไซล์มาเรารอบเดียวเราหายไปเยอะเลยโอ้โหไม่น่าชนะแล้วรอบนี้โอ้โหดันมาขนาดนี้ไม่เหลือแล้วแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรชนะติดต่อ20ครั้ง
อยดีกว่าคงยื้อไม่ไหวละกดออกแล้วกันนะฮะไม่น่าซ่ากับดาวินชีเลยโอ้ตัวนี้ยิ่งไม่ไหวไปใหญ่ฮะก็นับเริ่มใหม่ฮะจบเพชรจบประมาณเพชร2เพชร3ไอ้เพชร1เพชร2ประมาณเนี้ยตัวไอดีลองทีมนี้โอเคครับก็ยังไม่แม็กซ์สักตัวนะก็น่าจะพอไหวนะมีโยมิตัวสตาร์ท2ตัวนะฮะมาลองดูดาวินชีอีกรอบนึงทีมไม่มีดาวินชีนี่ก็ลำบากนะฮะมาเป็นยังไงรอบเมื่อกี้ชะล่าใจนิดนึงนะฮะก็นึกว่าจะชนะละขอพาดมามิสลืมไปว่าเขามิสสายลงใส่กลุ่มเราพอดีเราหายหมดฮะโหรอบนี้ก็ไม่น่าจะไหวรอแล้วรอพัดก่อนดีกว่ายืมไม่น่าจะไหวละโหดารุมะกับตัวผักกระเด็นโอเคโอเคถ้าไกลออกนอกป้อมนี่ก็พอได้ฮะปล่อยโคนี่มุนบอดูไปก่อนไม่น่ารอดอีกรอบหนึ่งดูละกลุ่มหลังเราโดนไปซะเยอะแล้วเนี่ยโดนสตันกดออโต้แล้วกันนะยื้อไปเรื่อยยื้อไปเรื่อยช่วงนี้โอ้โหโดนสตาร์ทโดนผักแรกก็เริ่มไม่ขึ้นแล้วไม่น่าไหวรอบนี้เดนเจอร์เราก็รู้สึกว่าจะดีเลย์นานขึ้นนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรโคนี่แล้วก็เชลลี่เห็ดพิษนะครับโอ้โหแพ้ไป2รอบติดก็ประมาณนี้ไอดีลองผมก็อยู่เพชร2เพชร3นะส่วนเปิดกาชารอบนี้ก็เหมือนเดิมครับเกลือเหมือนเดิมโอเคครับก็มาฝากเพียงแค่นี้ฮะอัปเดตดีลองก็ใครเปิดได้ตัวอะไรบ้างก็ฝากคอมเมนต์ด้วยฮะสวัสดีครับ